สวัสดีครับผมทุกท่านครับผมตุยมิสิกครับวันนี้ผมพาทุกท่านเข้ามาชมนะครับห้องพ่นสีนะครับเป็นห้องเคลือบสีนะฮะห้องอบกีตาร์นะครับอยากให้มาชมดูว่าตอนนี้ของเราก้าวไปในสเต็ปไหนบ้างแล้วนะครับผมนะตัวนี้จะเป็นทรงใหม่ครับเนี่ยทรงใหม่ตัวนี้กำลังลุยงานกันอยู่ครับโชว์ลายเฟรมเมเปิลนะครับพวกนี้เป็นไม้จริงนะครับพวกนี้อันนี้เป็น SG นะเป็น SG กำลังลุยงานสีอยู่นะแล้วก็มีตัว LP นะครับทรงนี้นะครับนี่เฟรมเมเปิลตัวนี้สีเรนโบว์สีเรนโบว์นะครับตัวนี้มีออเดอร์จากลูกค้าเนี่ยสีเรนโบว์สวยงามครับพวกนี้จะเป็นการทำที่แบบค่อนข้างยากเหมือนกันนะสีเรนโบว์เนี่ยเพราะต้องการไล่ระดับสีนะครับไล่ระดับสีแล้วก็ผมลองทำจะลองทำทรงนี้ออกมานะครับดูว่าจะโดนใจทุกๆท่านหรือเปล่านะครับสวยอันนี้สีลายไม้ยังลายไม้แต่ไม่ย้อมนะครับไม่ย้อมเพื่อให้สีเป็นแบบธรรมชาติอย่างนี้ครับแต่ด้านหลังก็จะย้อมให้เป็นแบบออกเหลืองๆดูวินเทจหน่อยนะครับด้านหน้าให้เป็นเนเจอรอนเมเปิลเป็นสีเมเปิลนะครับพวกเรื่องของการออกแบบนะครับการออกแบบพวกโลโก้อะไรต่างๆพวกนี้นะครับโลโก้ผมก็จะให้ความสำคัญค่อนข้างเยอะเพราะว่าเนื่องจากว่าอยากจะให้มีความสวยงามนะครับมีความสวยงามตัวนี้ผมก็จะมีพวกหมายเลขนะครับตัวนี้นะหมายเลขได้กับปั๊มไทยแลนด์เลยนะครับนี่พวกเท็กซ์พวกเท็กซ์ต่างๆที่อยู่บนนี้นะครับผมก็จะออกแบบนะออกแบบขึ้นมาแล้วก็ดูเรื่องของความสวยงามนะใช้ความที่มีเรามีความเป็นศิลปะในตัวด้วยนะครับเวลาออกแบบมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะต้องถามคนที่ดูด้วยว่าเขาโอเคไหมนะอย่างเงี้ยครับผมไอ้พวกนี้ลายโลโก้พวกนี้นะครับเรื่องของโลโก้นี่ถือว่ามีส่วนสำคัญมากๆเลยนะครับอย่างโลโก้ที่ผมใช้ในตัวเอฟเฟกต์เนี่ยฟอนต์นั้นมันอาจจะดูแข็งเกินไปนะมีดูมันแข็งเกินไปผมก็จะพยายามที่จะเนี่ยออกแบบที่เป็นในลักษณะแบบนี้ครับผมเนื่องจากว่าของเราเป็นเรื่องของการบิ้วนะการบิ้วเน้นเรื่องของการโมดิฟายให้เยอะนะครับก็เลยต้องมีใส่มาสเตอร์แฮนด์บิ้วนะครับนะก็จะมีใส่เทคลงไปนี่ตัวมิวสิกดีไซน์นะครับอยู่ในนี้คือทุกตัวอักษรมันจะมีเรื่องราวนะครับผมมีที่มาที่ไปในการออกแบบในแต่ละส่วนครับนะอันนี้ผมมาถ่ายให้ชมเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าอยากชมห้องนะห้องทำสีนะห้องอบสีของพี่ตุ๋ยนะครับถ่ายให้ดูนิดนึงนะครับ
อันนี้อาจจะไม่ได้ถ่ายให้ดูเป็นในมุมกว้างเพราะเนื่องจากว่าของเราก็ยังเป็นแค่ช็อปเล็กๆนะครับไม่ได้เป็นช็อปใหญ่อะไรนะแต่นี้อยากให้ดูว่ายังไงบ้างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นนะที่วางคอนะวางคอต่างๆเราจะวางความเวลาทำคอเสร็จใช่ไหมครับทำคอเสร็จแล้วเวลาเคลือบปุ๊บเราก็จะเอามาวางเป็นชั้นๆๆๆๆอย่างเงี้ยครับนะอย่างเวลาทำงานในแต่ละขั้นตอนเนี่ยเราก็จะเก็บให้จบในแต่ละขั้นตอนไปแล้วทีนี้เราก็จะค่อยๆทำเป็นสเต็ปออกไปหาแต่ละท่านนะครับอย่างบางตัวที่เราทำออกไปแล้วมันเกิดไม่เวิร์กแล้วมันเกิดข้อผิดพลาดค่อนข้างเยอะผมก็จำเป็นที่จะต้องอาจจะต้องแคนเซิลก่อนในการออกไปสู่สายตาทั่วไปนะครับคือจะพยายามทำงานออกมาให้ดีที่สุดนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราลากันด้วยภาพนี้นะครับขอบคุณมากๆครับผมทุกท่านนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กันนิดหนึ่งนะครับนะขอบคุณครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับ